กเรื่องข่าวสรรหามาเล่าในรายการหาเช้าข่าวใหญ่หาเช้าหาเช้าข่าวใหญ่สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปัจจุรีครับเจอกันทุกเช้าเลยนะครับ 8:30 นเป็นต้นไปตอนนี้กับดีเจเจแหม่มแล้วก็น้องลูกน้ำในรายการห้าเช้าข่าวใหญ่ 8:30 นพอดีเลยนะฮะใช่เป๊ะเลยนะคะวันนี้พุธที่19สิงหาคมนะครับมาดูความคืบหน้าของเรื่องเหตุการณ์ที่แยกราชประสงค์ใช่ค่ะครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มีการแชร์ข้อมูลเยอะแยะไปหมดบางคนก็ปักใจเชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีผลสรุปใดๆทั้งสิ้นนะฮะใช่ค่ะแต่เมื่อวานที่มีการแชร์กันมากเลยนะคะก็เป็นภาพนาทีสำคัญนะคะที่เขาเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยในชุดสีเหลืองเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะคะที่สะพายเป้แบ็คแพ็คสีดำเนี่ยเป็นคนที่ก่อเหตุวางระเบิดราชประสงค์นะคะเขาก็มีการแชร์ส่งต่อกันนะคะมีการส่งภาพเสื้อด้วยว่าเสื้อเป็นรูปแบบไหนผลิตในประเทศอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือคลิปนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะได้เห็นเหมือนกันนะฮะเป็นคลิปที่เป็นภาพของชายคนเนี้ยนะฮะที่เดินเข้าไปนะฮะในรั้วของศาลพระพรหมก่อนที่เหตุเกิดจะระเบิดขึ้นเนี่ยนะฮะเมื่อประมาณสัก 18:52 นาทีของวันที่17สิงหาคมพอจากนั้นพอเดินเข้าไปปุ๊บไม่นานก็ระเบิดตามมาใช่ค่ะแค่ประมาณสัก3นาทีเท่านั้นนะคะตามภาพเลยนะคะคือชายผู้ต้องสงสัยคนนี้เนี่ยก็ทำเป็นนั่งลงแล้วก็ถอดเป้ทิ้งไว้หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเป็นยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเหมือนถ่ายภาพแล้วก็เดินออกมาโดยที่ทิ้งเป้ไว้ที่ม้านั่งนะคะแล้วก็อย่างเจ๊บอกหลังจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นใช่ค่ะทีนี้อย่างที่บอกนะฮะว่าก็แชร์กันไปจนเป็นเรื่องเกิดขึ้นนะฮะถึงกระทั่งชายคนนี้นะฮะก็ไปโยงว่ามีฝรั่งคนหนึ่งที่หน้าตาละไม้คล้ายกับมือระเบิดคนนี้นะฮะที่ก็คาดการณ์กันเนี่ยนะปรากฏว่าชายคนนั้นเนี่ยออกมานี่คนนี้ตอนแรกเชื่อไหมพี่อยู่ในกองถ่ายโอ้โหกลนด่าเขาเต็มไปหมดเลยเราก็นึกอยู่ในใจบอกว่าเฮ้ยทำไมมั่นใจได้ยังไงว่าเป็นคนนี้ไม่รอให้เขาทางการก็ประกาศก่อนเหรอค่ะซึ่งปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาเป็นครูสอนภาษานะเป็นติวเตอร์ขวัญใจสาวๆชาวไทยนี่แหละแล้วก็เป็นนักแสดงชาวออสเตรเลียด้วยนะคะชื่อว่าซันนี่วิลเลียมเบิร์นส์อายุ28ปีนะคะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรก็คือในเมื่อคนคิดว่าเขาเป็นเขาไม่ได้เป็นเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบอกว่าผมมาคุยกับตำรวจครับแล้วก็ขอยกโทษให้กับทุกๆคนที่ปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับตัวผมนะคะเขาบอกว่าผมเนี่ยจะบอกว่าผมไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเป็นแค่นักแสดงติงต้องคนนึงผมก็รักเมืองไทยเหมือนกันนะครับเราสู้ไปด้วยกันดีกว่าแล้วก็ขอให้จับหาตัวคนร้ายที่วางระเบิดให้ได้โดยเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีก็นะติดตามข่าวจากทางการอ่ะพี่ว่าดีสุดใช่ค่ะอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่ออะไรคือถ้าเขาประกาศเมื่อไหร่ก็แปลว่าเราก็รู้ไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่ชัวร์อย่าแชร์แชร์เมื่อชัวร์ชัวร์ไม่แชร์เออนะคนอื่นเขาเดือดร้อนใช่ค่ะคิดดูสิว่าถ้าผู้ชายคนนี้เป็นพี่น้องเราเราก็อ้าวโอ้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้ามีการแชร์ต่อๆกันไปแบบนี้นะคะคือตอนนี้คนหวังดีเยอะใช่แล้วก็เข้าใจเนาะเราก็ติดตามต่อไปแล้วเมื่อวานนะคะก็เกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะหรือว่าสะพานสาทรนั่นเองนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเห็นบอกว่าสะเก็ดระเบิดเนี่ยก็กระเด็นไปที่บริเวณท่าเรือสาทรนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็รุดไปที่เกิดเหตุก็บอกว่าไปดูกันอยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยใช้ยานพาหนะในการก่อเหตุนะฮะแต่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยานพาหนะในรูปแบบไหนต่อมานะฮะท่านพลตำรวจโทประวุฒิเนี่ยนะฮะผู้ช่วยบัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยแล้วก็โฆษกตำรวจเนี่ยนะฮะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเบื้องต้นนั้นนะฮะทราบมาว่าเป็นไปบอมขนาด 3-5 นิ้วแล้วก็ห่อหุ้มด้วยเหล็กนะฮะโดยพบสะเก็ดของระเบิดเป็นแป๊บเหล็กเนี่ยแล้วก็ตัวระเบิดเนี่ยตกไปในแม่น้ำนะฮะตอนนี้กำลังมีการสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่หาหลักฐานระเบิดเนี่ยใช่นะคะโชคดีนะคะที่ตกลงไปในน้ำนะคะไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากได้ยินเรื่องของการสูญเสียแล้วนะคะซึ่งทางด้านผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะคะบอกว่าเชื่อว่าคนร้ายที่แยกราชประสงค์เนี่ยเหตุจะต้องมีการปลอมตัวอย่างแน่นอนนะคะและเหตุเกิดที่ท่าเรือสาทรเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ได้มีคนร้ายคนเดียวน่าจะทำเป็นขบวนการเพราะว่าต้องมีคนขับจักรยานยนต์มีคนซ้อนเนี่ยเป็นคนที่โยนลงมานะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนในประเทศเราเนี่ยแหละทำกันเองตอนนี้ก็อกสั่นขวัญแขวนกันหมดนะฮะว่าเอ๊ะตกลงมันจะยังไงดีใช้ชีวิตกัน
แบบไหนดีถึงจะปลอดภัยนะฮะบอกว่าก็ใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมปกติแต่ว่าเราอาจจะระมัดระวังตัวมากขึ้นอะไรแบบนี้แต่เราเข้าใจนะขนาดเราเองยังผวาเลยนะฮะแทนคนที่สูญเสียนะใช่ค่ะนะฮะพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของนวัตกรรมใหม่จากธรรมชาติที่จะช่วยปรับเรื่องของสมดุลของร่างกายนะครับโดยเฉพาะทำให้พวกเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีห่างไกลโรคร้ายอย่างเบาหวานแล้วก็โรคแทรกซ้อนต่างๆอีกมากมายครับพักสักครู่ครับทุกๆเรื่องข่าวในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าเมื่อยหนาวนี่ครับหมอนผ้าห่มมีฝันดีรีลักคุมะรีลักคุมะสแตมป์119บาทบวกเงิน1บาทสแตมป์รีลักคุมะถึง25กันยายนนี้ที่7-Elevenหลวงตาไม่ให้ผมไปหวังอะไรกับปาฏิหาริย์มากนักแต่ให้ผมตั้งใจเรียนและเป็นคนดีแล้ววันหนึ่งผมก็ต้องพึ่งปาฏิหาริย์และขอให้มันเป็นจริงวิทยาศาสตร์ทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาสิริเมธีโดยกลุ่มปตท.ก้าวแรกเพื่ออนาคตใหม่เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีมาโนโปรวิทแท็บมาโนโปรวิทแท็บประกอบด้วยวิตามิน A D B1 B2 B6 และวิตามินซีมาโนโปรวิทแท็บช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาความสุขให้กันเสมอเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณปัญหาผมงอกขาวใช้แชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดาร์คแฮร์สระผมทิ้งไว้เพียง5นาทีแล้วล้างออกง่ายๆเพียงแค่นี้ผมงอกขาวก็กลายเป็นผมดำและดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นแชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดาร์คแฮร์เหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่สนับสนุนโดยแชมพูสระผมดำมาโนดักแฮร์ผมดำได้ภายใน5นาทีไวไวรถไถลายขัดฉ่าแห้งร้อนแรงถึงเครื่องขัดฉ่าแมทเฮ้าส์โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์อังกฤษสอนสดกลุ่มเล็กโทร089-772-6060กลับมาช่วงที่2แล้วนะครับเรื่องของโรคร้ายภัยใกล้ตัวอย่างโรคเบาหวานเนี่ยนำมาซึ่งคอเลสเตอรอลโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคหัวใจนะฮะจะสังเกตว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเวลาเขาเป็นแผลทีเขาติดเชื้อบางคนลุกลามนะถึงขั้นต้องตัดนิ้วตัดเท้าตัดแขนตัดขากันไปโอ้วุ่นวายไปหมดแต่ว่าวันนี้เรามีทางออกครับเพราะว่าเราเชิญอาจารย์ท่านนึงมาพูดคุยกับเราครับขอต้อนรับอาจารย์วรชาติทองธนานะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนี่อาจารย์ถือว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นหน้าให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าอาจารย์จบที่ไหนมาทำไมถึงมาทำงานทางด้านวิจัยเรื่องของเบาหวานในแบบนี้ครับผมก็เรียนที่เกษตรศาสตร์นะฮะแล้วก็เชยเป็นวิทยากรรับเชิญในเรื่องของการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและหลายรุ่นของศูนย์ส่งเสริมนะฮะหลังจากนั้นก็คือผมก็ได้เข้าร่วมสู่การวิจัยพัฒนาเอนไซม์ไทยสวีเดนตอนนั้นมาคือผมชอบในเรื่องของจุลินทรีย์ด้วยนะฮะในเรื่องการเพาะเห็ดอะไรต่างเราก็มาประยุกต์ใช้ในเรื่องของเอ๊ะมันสามารถจุลินทรีย์บางชนิดเนี่ยมันสามารถเสริมในเรื่องของเอนไซม์ที่เราขาดหายไปบ้างฉะนั้นทีมวิจัยและพัฒนาเอนไซม์ไทยสวีเดนเนี่ยนะผมก็ทดลองกับดร.อีก2ท่านนะฮะแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาถามว่าตัวจุลินทรีย์ต่างๆคือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านดั้งเดิมโดยเฉพาะคนอีสานคนภาคเหนือที่ใช้วิธีการหมักหมักวายหมักยีสต์หมักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆพื้นบ้านตั้งแต่โบราณถูกต้องตรงนั้นมันจะมีจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ที่เรา
ขาดหายที่เราต้องการอยู่ณปัจจุบันนี้หรือว่าเอนไซม์ในร่างกายของเรามันมีกับเราตั้งแต่เกิดมาแล้วมันจะลดน้อยถอยลงก็ต่อเมื่อเราเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตแบบทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์คืออาจารย์อยู่กับมันมาแล้วก็ศึกษามันมาอาจารย์นั่นใจมาถามนิดนึงว่าเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรครับเบาหวานนี่หลายๆคนก็มีเกี่ยวพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องแต่ส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้นะครับพันธุกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งใครที่มีญาติพี่น้องเป็นก็อาจจะมีส่วนถึง 60% ที่สามารถเป็นได้และส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคณปัจจุบันที่เรากินอาหารแบบไลฟ์สไตล์โอ้อย่างนี้ถ้าเจอ2เด้งกรรมพันธุ์ด้วยกินด้วยก็ถูกต้องหนักไปเนาะพูดง่ายตามภาษาชาวบ้านถ้าเรากินตามปากเมื่อไหร่โรคเบาหวานหรือโรคอื่นก็จะถามหาเพราะว่าเบาหวานไม่สามารถรู้ตัวเองได้ก็ต่อเมื่อถ้าเกิดเราไปตรวจภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดบางคนเป็นเบาหวานถึงขนาดไม่รู้ตัวจนปัสสาวะนะส่วนใหญ่จะปัสสาวะแล้วก็มีมดมาตอมรู้แล้วว่าตัวเองเป็นเบาหวานตอนนั้นคือน้ำตาลเกิน126ไปละเป็นเบาหวานแล้วนะเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ที่70ถึง100ไม่เกินอันนี้120ไปละครับถ้าอยู่ระหว่าง100ขึ้นถึงไม่เกิน125เป็นภาวะเสี่ยงช่วงภาวะเสี่ยงหมายถึงว่ามันเป็นมหันตภัยเงียบเพราะ1คนเดินมา6คนอย่างเงี้ยนะฮะ10คนน่ะเป็นเบาหวาน6คนและ1ใน3นั้นไม่รู้ตัวเองว่าเป็นเบาหวานและทราบมาว่าเป็นได้ทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งเด็กก็เป็นได้เด็กก็เป็นเบาหวานแบ่งได้เป็น2ชนิดทั่วไปแบบพึ่งอินซูลินก็จะเกิดกับเด็กนะฮะและไม่พึ่งอินซูลินเกิดกับสมัยนี้ก็คือลดมาที่อายุตั้งแต่30ขึ้นไปก็เริ่มเป็นสามารถเป็นได้เนื่องจากการบริโภคณปัจจุบันแล้วอาการมันเป็นยังไงอาจารย์อาการถ้าคนไม่รู้ว่าอยู่ดีไม่เคยสังเกตฉี่ตัวเองว่ามดจะมาตอมไรจะมาขึ้นอะไรหรืออะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็เราก็จะเพลียแล้วก็คนที่กลางคืนเนี่ยฮะลุกปัสสาวะเกิน3ครั้งค่ะอุ้ยตายน่ากลัวจริงเหรอเจ๊3เหรอฮะถ้าเกิน3ครั้งแล้วถ้าจะแหม่มกินน้ำเยอะเกี่ยวมั้ยก็ต้องไปดูทีนึงแต่ส่วนใหญ่จะไม่เกิน2ครั้งคนปกติทั่วไปจะกินน้ำเยอะหรือยังไงก็แล้วแต่เพราะร่างกายมีการเผาผลาญแต่เมื่อไหร่ที่ลุกเกินปัสสาวะเกินแล้วก็หิวบ่อยมีร่างกายอ่อนเพลียนะฮะน้ำหนักลดแต่กินจุขึ้นอันนี้เป็นสาเหตุบ่งบอกได้แล้วก็ต้องไปตรวจแต่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าตัวเองอาจจะทำงานเพลียแล้วก็ไม่ได้หลับได้นอนอะไรอย่างเงี้ยฮะจนปล่อยร่างกายละเลยคือก่อนจะรู้ตัวเนี่ยต้องดูปัจจัยอีกทีทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมันเกี่ยวข้องกว่าจะรู้ตัวก็สายไปซะละอาจารย์ครับแล้วไอซูลินที่อาจารย์นำมาวันนี้เนี่ยมันมาช่วยเรื่องของการตอบโจทย์ในการดูแลอาการเบาหวานได้ยังไงนะไอซูลินเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเรื่องของนวัตกรรมใหม่นะที่ผมรวบรวมเอาในเรื่องของเอนไซม์เข้ามาในแคปซูลบรรจุลงในแคปซูล1แคปซูลเนี่ยถ้าเกิดเราจะบริโภคเอนไซม์ให้ได้เอนไซม์ไมเลสเอนไซม์โปรตีสเอนไซม์ไลเปสเนี่ยมันจะต้องกินถ้าเกิดพูดถึงผลไม้ประมาณ20กิโลเราถึงจะได้เอนไซม์เหล่านั้นมาช่วยในเรื่องการปรับสมดุลแต่ใน1แคปซูลนี้มีเอนไซม์อยู่แล้วนะฮะเราแต่คนทั่วไปจะบริโภคไม่ถึงอยู่แล้วผลไม้20กิโลเนี่ยนะครับฉะนั้นนวัตกรรมตัวนี้คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรื่องบำบัดในเรื่องของเซลล์ภายในอีกทีหนึ่งเข้าไปกระตุ้นในการทำงานของตับอ่อนนะฮะเพื่ออะไรเพื่อให้ตับอ่อนสามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมในเรื่องลำตาลในกระแสเลือดโดยทั่วไปแล้วให้อยู่ในสภาวะปกติหลังจากนั้นสำหรับเบาหวานเนี่ยถ้าคนที่มีแผลเนี่ยนะครับตัวเอนไซม์ไมเลสน่ะจะเข้าไปย่อยสลายย่อยสลายในเรื่องของเซลล์มีเลือดขาวที่ตายไปที่เราเรียกว่าหนองเนี่ยนะฮะให้ดีขึ้นให้แผลสมานดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นส่วนประกอบของมันเป็นส่วนประกอบจากธรรมชาติโดยตรงนะฮะเช่นจมูกข้าวสาลีผงโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองนะฮะวิตามินอะไรต่างๆเหล่านี้เราใช้จากภูมิปัญญาแล้วก็เขาเรียกว่าจุลินทรีย์ที่เราใช้เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานนะฮะแล้วก็ปลอดภัยอันดับหนึ่งของการอนามัยโลกด้วยอ๋อนี่ในภาพนี้คือที่เขาอันนี้คือที่ผลิตนั่นแปลว่าคือได้มาตรฐานแน่นอนได้มาตรฐานนะฮะและได้อย.ผ่านในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะฮะผ่านในเรื่องของการตรวจเซ็นทรัลแลบตรวจหาเชื้ออีโคไลตรวจหาจากสถาบันวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเรื่องของสารพิษต่างๆนะฮะตรงนี้คือปลอดภัยรับรองไอซูลินนี่เหมาะกับใครบ้างคะอาจารย์เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะฮะแล้วก็เหมาะกับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและคนที่ต้องการดูแลสุขภาพค่ะเพราะว่าอย่างผู้ป่วยอย่างเนี้ยนะคุณละออเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเป็นเบาหวานก็รับประทานไปก็ดีขึ้นนะอย่างคุณเสมือนนี่มีแผลที่เท้านะฮะคุณไพบูลย์ก็เหมือนกันรับประทานไปประมาณ6กระปุก
แผลดีขึ้นก่อนอันนี้เป็นแผลฮะเป็นแผลที่เท้าก็คือปกกระปุกก็ประมาณ6เดือนเดือนนึงก็1กระปุกประมาณนี้ฮะส่วนใหญ่จะคนที่มีแผลจะรับประทานไม่เหมือนกันคนที่เป็นเบาหวานไม่มีแผลเนี่ยฮะจะต้องรับประทาน2แคปซูล4เวลาแต่คนที่มีแผลอาจจะต้องเพิ่มเป็น4แคปซูล4เวลาหลังจากนั้นเมื่อแผลดีขึ้นเราถึงลดปริมาณลงเมื่อร่างกายกลับสู่ภาวะปกติไปตรวจน้ำตาลค่าน้ำตาลไม่เกิน100เนี่ยอาจจะอยู่ที่ก่อนนอน2แคปซูลก็พอแล้วค่อยลดลงเหมือนคนที่อาจจะไม่มีแผลหรือคนที่ร่างกายใกล้ปกติละครับผมทีนี้แล้วคนที่เป็นปกติร่างกายปกติแล้วที่อาจารย์บอกว่าทานเพื่อเป็นการแบบทานเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพก็คือเช้าก่อนอาหาร2แคปซูลหรือก่อนนอน2แคปซูลเท่านั้นก็พอละครับมันจะเข้าไปช่วยบำบัดเพราะว่าถ้าเราสามารถนะฮะทุกวันนี้บริโภคอาหารครบ5หมู่ทุกมื้อโอ้ซึ่งยากฉะนั้นคนยากมากถ้าเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้เราควรที่จะใช้ตัวผลิตภัณฑ์เนี้ยเพื่อเสริมเข้าไปเหมือนเส้นผมบางภูเขาสิ่งไหนที่เราขาดควรเสริมเข้าไปนะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตปัจจุบันที่มันเสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยอยากจะให้อาจารย์ฝากการใช้ชีวิตที่เราพยายามจะจำกัดให้มันดีที่สุดณตอนนี้ก็ดูแลเรื่องสุขภาพออกกำลังกายแล้วก็ควรเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับสุขภาพถ้าเราหาสิ่งไหนไม่ได้ก็ควรเสริมนวัตกรรมตัวนี้เข้าไปเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพของเราอย่างต่อดีอย่างต่อเนื่องนะครับต้องหมั่นตรวจดูมันตรวจดูในมันเขาเรียกอะไรหมั่นสังเกตเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองครับผมนะฮะโอเคนะฮะแล้วใครก็ตามที่สงสัยหรือว่าอยากจะคุยเรื่องของข้อมูลของโรคเบาหวานเนี่ยนะก็สามารถโทรศัพท์ไปได้โทรศัพท์ไปได้นะฮะอย่างมีโปรโมชั่นวันนี้นะซื้อ101ราคา 2,000 กว่าบาทเองโทรเข้ามาเยอะที่022900999นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่เลยนะคะครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้า5ชาวข่าวใหญ่ต่อค่ะทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวในรายการ5ชาวข่าวใหญ่5ชาวฉันอยากออกเดินทางไปทั่วประเทศไปแล้วนะกับเพื่อนคนนี้กลัวดิค่อยๆเอาใจใส่หลงเหรอตามมาดิจะเชื่อใจได้ดูหนังไหมเขาทำให้ทุกวันไม่น่าเบื่อเอ้าตามมาถึงวันนี้เลยเหรอก็ต้องไปด้วยกันทุกที่ไงเพื่อนคนนี้ยกให้เป็นที่หนึ่งเลยชูบูเอชเราเป็นมากกว่าแค่เครือข่ายวันนี้เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจคุณนี่ครับชุดถนอมอาหารจู่ใจลีลักคุมะลีลักคุมะสแตมป์249บาทบวกเงิน1บาทเลิฟอ่ะสแตมป์ลีลักคุมะถึง25กันยายนนี้ที่7-Eleven เฮียขอยาหม่องน้ำปลาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วยาแคปซูลกวาวเครือแดงของบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดสรรพคุณบำรุงร่างกายยาแคปซูลผสมกวาวเครือขาวของบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดสรรพคุณบำรุงร่างกายขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมเฮ้ยผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเรื่องข่าวในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นวโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระทะเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6โรงแรมมารีนาภูเก็ตรีสอร์ทแวร์เดอะจังเกิลมีตเดอะซีวันนี้ต้องจบเร็วหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะปิดท้ายกันด้วยคลิปนะครับเป็นคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนน้องคนหนึ่งเนี่ยกำลังโดยสารอาคารโดยสารลิฟต์นะฮะในอาคารเรียนแห่งหนึ่งนะอยู่ดีลิฟต์ก็เกิดอุบัติเหตุใช่ค่ะเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ดึงร่างของเด็กน้อยคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้นะคะขึ้นไปด้วยเดี๋ยวไปดูภาพเป็นอุทาหรณ์กันนะคะใช่ครับแล้วเราเจอกันนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
พูดคุยกันในทุกๆเรื่องราวที่ตรงประเด็นสดๆกันในยามเช้าทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวสรรหามาเล่าในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่พูดคุยกันในทุกๆเรื่อง